อีกคนที่อินเลิฟไม่แพ้ใครนะคะก็เห็นจะเป็นสาวคริสหอวังที่พักหลังแม้จะควงหวานใจทายาทหนังสือพิมพ์ชื่อดังหนุ่มจูเนียเดินสายทัวร์งานแต่งแต่เจ้าตัวก็ยังไม่คิดมีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะสาวคริสยังถือโอกาสอัปเดตเรื่องงานให้ได้ทราบกันด้วยละค่ะว่ารู้สึกแฮปปี้ที่ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับค่าย GTH อีกครั้งในหนังรัก7ปี D 7หนหลังเคยสร้างชื่อให้เธอเป็นนางเอกร้อยล้านในหนังรถไฟฟ้ามหานะเธอซึ่งสาวคริสก็ออกปากไม่คาดหวังว่าจะดังเปรี้ยงปร้างเหมือนหนังเรื่องก่อนค่ะจริงๆเล่นหนังก็ไม่ควรจะคาดหวังรางวัลตอบแทนนะคะคือเล่นด้วยใจเล่นด้วยสิ่งที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้รางวัลคือเป็นโบนัสจริงๆค่ะติดตามบทบาทใหม่ของสาวคนนี้ได้ในหนังฉลองครบรอบ7ปีค่ายหนังอารมณ์ดี GTH กรกฎาคมนี้ค่ะ